นี่เป็นแปดสวัสดีครับผมวันนี้นะมีรอบชิมาโน่คูลาโด้ดีซีเข้ามา2ตัวนะครับนะมาดูกันมีทั้งซ้ายและขวานะนะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาเราเริ่มจากหมุนขวาก่อนแล้วกันนะหมุนขวาเนี่ยตัวนี้จะมีริ้วรอยนะครับเห็นไหมจะมีริ้วรอยนะตรงนี้ด้านนี้นี่นะครับริ้วรอยจะเยอะนิดหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้นะครับนะด้านล่างนะครับริ้วรอยพอสมควรนะตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่เลยนะฝาปั๊บหน่วงก็มีริ้วรอยนะครับนะพวกนี้นะครับรอยจากการใช้งานนะครับลอกถามว่าหมุนปกติไหมบอกเลยว่าหมุนปกตินะครับระบบหน่วง DC ทำงานปกติเสียง DC ยังทำงานปกตินะระบบหน่วงทำงานปกตินะครับมาดูชุดด้านในกันดีกว่านี่นะชุดหน่วง DC นะครับเปิดให้ดูด้วยมือ2นะตัวนี้เป็นมือ2นะครับไม่มีหล่นไม่มีกระแทกนะครับไม่มีรอยร้าวใดๆสิ้นนะครับตัวนี้เป็นหมุนขวารอบ6นะนะครับอีกตัวนึงนี่ตัวนี้จะเป็นหมุนซ้ายนะครับซ้ายตัวนี้เป็นซ้ายรอบ7นะแต่ว่ามีลูกค้าเล็งไว้แล้วแหละนะครับส่งรายละเอียดให้ลูกค้าดูไปแล้วรอบนึงนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะสนใจหรือเปล่านะนะครับตอนนี้ก็มีทั่วไปครับรอยริ้วรอยตามการใช้งานแต่นี้ยังสภาพยังโอเคยังสวยอยู่นะครับริ้วรอยด้านบนตรงนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็นี่ชุดนี้นะครับเห็นริ้วรอยปะนี่นะนะครับริ้วรอยพวกนี้นะครับเล็กน้อยนะพวกนี้เล็กน้อยถือว่าเล็กน้อยนะครับนะด้านล่างด้านหลังนี่ก็ยังสวยอยู่นะครับดูอันนี้แค่นะครับเมื่อกี้กดมันไม่แน่นนะที่มันแก๊กๆนิดนึงนะครับคือเปิดแล้วรอดแล้วมันไม่สุดนะครับเนี่ย DC ดังปกตินะนะครับวีดปกติเลยมาดูระบบดูตัว DC ด้านในกันดีกว่าอ่ะนี่นะครับไม่มีหล่นไม่มีกระแทกนะครับสวยเหมือนเดิมนะครับพร้อมใช้งานครับผมจัดไปครับใส่แขนแต่งนิดหน่อยก็หล่อแล้วรอด DC นะใครอยากวีดนะใครอยากตีแล้ววีดนะใส่แขนแต่งอีกหน่อยหนึ่งก็วีดเลยนะครับราคาก็ซ้าย 4,500 นะครับขวา 4,300 ครับผมตามนี้เลย